่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดจิตวิเคราะห์นะครับหรือที่เรียกว่า psychoanalytical approach นะครับผมโดยแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยคนที่คิดขึ้นก็คือซิกมันด์ฟรอยด์นะครับเป็นชาวเวียนนานะครับผมเขาเกิดในปี1856นะครับใช้ชีวิตอยู่ถึงปี1939นะครับซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาของจิตวิทยาก็ได้นะเป็นพระเอกตัวเป้งเลยที่วงการจิตวิทยาเนี่ยไม่มีใครแทบจะไม่รู้จักซิกมันด์ฟรอยด์โดยเฉพาะวงการจิตวิทยาคลินิกนี่จะเป็นอะไรที่รู้จักมากนะครับผมโดยซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยชื่อประวัติของเขาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นแบบอย่างของบุคคลที่สู้ไม่ถอยเพื่อที่จะพิสูจน์ในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับทฤษฎีของฟรอยด์เนี่ยในระยะแรกที่เขาคิดขึ้นมานะครับจิตวิเคราะห์เนี่ยไม่ค่อยได้รับความสนใจมากเท่าไหร่อาจจะได้รับความสนใจในยุโรปนะครับแต่แรกๆเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน้อยมากเพิ่งจะได้รับความสนใจก็สมัยหลังคริสตศักราชที่1920นะครับเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาพฤติกรรมเนี่ยกำลังรุ่งเรืองนะครับนักจิตวิทยาพฤติกรรมก็คือนักจิตวิทยาที่จะเน้นศึกษาพฤติกรรมภายนอกเช่นง่วงเหงาหาวนอนวิ่งเครียดเศร้าร้องไห้เป็นต้นนะครับผมการทดลองของการทดลองและศึกษาของซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยหรือที่เรียกว่าจิตวิเคราะห์เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตคนไข้รายกรณีหรือที่เราเรียกว่าเคสสตัดดี้นะครับเคสสตัดดี้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเราเนี่ยจะได้ข้อมูลนะครับเราจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเยอะโอ้เป็นตัวอะไรเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะลึกนะครับข้อมูลที่ลึกเลยรู้ว่าบุคคลเนี่ยมีเป็นมายังไงครอบครัวเป็นคนแบบไหนคือลึกมากๆนะครับแต่ข้อเสียเขาก็คือจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานพอสมควรคือใช้เวลานานมากๆครับจนแม้กระทั่งคนที่ศึกษาเองหรือว่าคนที่เป็นคนไข้ของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือล้มหายใจจากไปแล้วก็อาจจะสรุปเคสไม่ได้ก็มีนะฮะคือใช้เวลาศึกษานานมากๆแต่ข้อมูลที่ได้ก็คุ้มค่าคือจะทำให้เรารู้จักทุกความคิดทุกพฤติกรรมละเอียดมากนะครับโดยวิธีการของฟรอยด์เนี่ยจะให้คนไข้เนี่ยระบายความเข้าใจออกมานะครับผมจะหารูปให้ดูนะฮะก็คือระบายความเข้าใจนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆเช่นพูดคุยหรือว่าให้นั่งบนเตียงโซฟานะครับเหมือนที่เราเห็นในหนังนะฮะแล้วก็พูดส่วนอันนี้เป็นคนรับบริการนะครับส่วนนักจิตวิทยาก็จะคอยจดบันทึกสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ไปด้วยนะครับให้ระบายความเข้าใจออกมานะครับผมโดยจะตีความจากคำพูดรวมไปถึงสังเกตพฤติกรรมต่างๆนะครับโดยแนวคิดของฟรอยด์เนี่ยจะมีอิทธิพลมากในกลุ่มนักจิตวิทยาคลินิกเพราะว่าต้องทำงานเกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติทั้งทางจิตและทางร่างกายอย่างมากนะครับผมแต่ทฤษฎีของเขาเนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่นักจิตวิทยาบุคลิกภาพนักจิตวิทยาพัฒนาการใช้เป็นพื้นฐานในการบำบัดรักษาก็คือนักจิตวิทยาพัฒนาการเนี่ยอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยเด็กอะเป็นยังไงเด็กมีพฤติกรรมแบบไหนทำยังไงให้เด็กเขาจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมีพัฒนาการที่เหมาะสมนะครับก็ใช้จิตวิเคราะห์เข้าไปด้วยนะครับผมตามนักวิทยาศาสตร์ของฟรอยด์เนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากจะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณนะครับคือจะมองมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยคล้ายๆกับแอนิมอลหรือสัตว์ที่มีอินสติ้งนั่นเองนะอินสติ้งถูกไหมเนี่ยฟรอยด์จะมองว่าคนเราเนี่ยทำทุกอย่างทำหลายๆอย่างนะฮะเกิดมาจากอินสติ้งก็คือสัญชาตญาณที่มาจากแต่กำเนิดไม่ว่าจะเป็นรักเศร้าโกรธเสียใจก็สัญชาตญาณทั้งนั้นนะครับโดยสัญชาตญาณส่วนมากเนี่ยของฟรอยด์มักจะบอกว่าเขาจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะจิตสำนึกหรือที่เราเรียกว่า mental iceberg นะฮะมีไหมเนี่ย mental iceberg นี่ฮะ mental iceberg จะบอกว่าจิตของมนุษย์เราเนี่ยจะแบ่งได้3อย่างนะครับคือ id super ego ego นะฮะโดยส่วนที่พ้นเผื่อพ้นน้ำเนี่ยคือสิ่งที่เราแสดงให้คนอื่นเห็นหรือคนอื่นเห็นเรานะครับ conscious ก็คือจิตสำนึกจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเห็นเราแล้วเราเห็นตัวเองนะครับแต่ระดับที่ลึกลงไปใต้น้ำเนี่ยก็คือจะเป็นจิตไร้สำนึกละคือจะเป็นสิ่งที่บางทีเราเองก็ไม่รู้และคนอื่นสังเกตไม่ได้เพราะมันจะอยู่ภายในเรานะครับก็คือเหมือนเป็น id ego super ego นะครับผมส่วนหลักๆของฟรอยด์เนี่ยจะเน้นจิตไร้สำนึกนะครับฟรอยด์เนี่ยเขาบอกว่ากระบวนการจิตและสำนึกเนี่ยหรือ unconscious process เนี่ยหมายถึงความคิดความกลัวและความปรารถนาของบุคคลที่ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งคนที่เป็นเจ้าของจิตเนี่ย
จะเก็บกดไว้โดยไม่รู้ตัวนะครับแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาคือเขาจะบอกว่าเราเนี่ยสามารถสังเกตสิ่งที่ถูกกดไว้ในความคิดหรือจิตและสำนึกเนี่ยผ่านทางพฤติกรรมเช่นความฝันบางคนเนี่ยอาจจะเผลอฝันเผลอละเมอออกมาพูดถึงความฝันการพลั้งปากเช่นอยู่ดีก็เผลอหลุดออกมาเช่นอยากจะทำร้ายทำอะไรผู้อื่นก็อยู่ดีก็พลั้งปากออกมานี่ก็คือสิ่งที่มึงบอกว่าได้ถึงสิ่งที่ซ่อนไว้ในความคิดลึกๆของเขานะครับแสดงออกมาเป็นกิริยาที่บุคคลทำโดยไม่รู้ตัวเช่นอาจจะปรากฏในโลกของโลกประสาทก็ได้นะครับหรืออาจในเกิดในรูปแบบของที่สังคมยอมรับเช่นทางศิลปะเช่นสื่อลามกนะครับจริงอยู่ว่าสื่อลามกเนี่ยเช่นการ์ตูนโป๊หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะครับเป็นทางเพศใช่ไหมฮะซึ่งในบางสังคมเนี่ยจะยอมรับบางสังคมก็ไม่ยอมรับในบางสังคมที่ยอมรับเนี่ยสื่อการ์ตูนอะไรที่เป็น18บวกเช่นญี่ปุ่นก็จะให้การยอมรับก็ถือเป็นศิลปะใช่ไหมฮะแต่อย่างในบางประเทศบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางเพศเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เราเก็บกดไว้แต่เรามักจะแสดงออกมาผ่านการพังปะเคยสังเกตไหมครับเช่นเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้หน้าจุดๆอะไรเงี้ยคนนี้โอ้โหสุดยอดขอหน่อยจุดๆอะไรเงี้ยคือพลั้งปากกันอย่างงี้นะฮะเรียกว่าพลั้งปากก็จะรู้เลยว่าเนี่ยแหละคือความต้องการลึกๆที่เขาเก็บกดไว้อะไรเป็นต้นนะครับผมนักจิตวิทยาเนี่ยส่วนมากก็อาจจะยังไม่ยอมรับแนวคิดของฟรอยด์นะครับเพราะว่าโครงสร้างของจิตเนี่ยมันยังไม่สามารถค้นหาได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ในการบำบัดผิดปกติความผิดปกติทางจิตได้นะครับเช่นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจก็คือเราจะฟอยเนี่ยจะเน้นเชิงเคสสตดี้คือจะเน้นขุดไปเลยว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรก่อนจะมาเจอปัญหาเนี่ยคุณมีคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนมีปมอะไรในจิตใจหรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่มีบุคลิกแบบไหนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าคุณมักจะแก้ปัญหากับปัญหาต่างๆในวิธีเดียวกันด้วยแล้ววิธีที่แก้ปัญหาน่ะอาจจะก่อให้ได้ผลเสียหรือผลดีก็ไม่รู้นะครับแต่จะใช้วิธีการเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆตามบุคลิกนั่นเองนะฮะนั่นแหละนะครับผมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกไว้ในบทต่อไปนะครับก็คือสรุปแล้วคือเป็นการเน้นศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตศึกษาเป็นรายบุคคลไม่ได้ศึกษาแบบองค์รวมไม่ได้ศึกษาแบบหลายๆบุคคลแต่ศึกษาเป็นเคสไปเลยนะฮะเจาะลึกจะเน้นสิ่งศึกษาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็มีอะไรก็ติดตามหรือสงสัยอะไรก็ถามผมได้นะครับทั้งในทาง Facebook หรือว่าใน YouTube นะครับก็ยินดีตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ